คนนี้ขยันจริงๆนะทำงานตลอดเวลาค่ะไม่รู้ทำงานให้ใครแต่ก็ทำงานในฐานะที่ท่านบอกว่าเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งค่ะทำเพื่อสังคมทนายตั้มวันนี้ไปอีกแล้วค่ะไปที่ปปง.ไปทำอะไรคุณสุวิทย์เอาหลักฐานใส่เสื้อยืดแบบนี้ในฐานะทนายประชาชนค่ะหอบไปทั้งหมดเป็นปอนฟอนเป็นปึกๆเลยคราวนี้ไปหวยออกที่มาดามกุ๊กไก่ค่ะอ้าวมาดามกุ๊กไก่เป็นใครมาดูค่ะทนายตั้มบอกว่าวันนี้เอาเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบิ๊กตำรวจและภรรยากับเว็บพนันและ18ธุรกิจมามอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เป็นหลักฐานเลยนี่เอามาให้ถึงที่แล้วท่านจะไม่ตรวจสอบก็ไม่ได้ค่ะแล้วก็ไปแจ้งความไปแล้วใช่ไหมสืบเนื่องตั้งแต่คราวที่แล้วที่ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนยังไม่มีความคืบหน้าเลยเอาไงดีมาปปง.เลยดีกว่าจะได้ชัดเจนบอกปปง.ว่าท่านรู้หรือไม่ว่าตอนนี้มาดามกุ๊กไก่ภรรยานายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ๆสุดๆ VVVVVIP บิ๊กๆเลยนะคะเขาจะยักย้ายถ่ายเทแล้วนะทำอะไรก็รีบๆทำยักย้ายถ่ายเทสมบัติพัสถานเงินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่ได้มาโดยมิชอบเนี่ยจากเว็บพนันเนี่ยเขาจะไปหนีไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วไปขอสัญชาติเรียบร้อยแล้วรีบๆทำหน่อยค่ะและการเชื่อมโยงตำรวจทั้งหมดผมก็เคยแจ้งไปแล้วนะมีใครบ้างยังจำได้นะมีรองฟังกระดาบยาวแต่วันนี้ขอเปิดตัวละครใหม่ไหนๆมาปปง.ทั้งทีค่ะก็คือมาดามกุ๊กไก่กับสาวหล่อที่เป็นตำรวจนี่คือบ้านมาดามกุ๊กไก่ที่ประเทศอังกฤษคุณสุวิทย์ที่ต่างประเทศเลยเหรอครับใช่ไปถึงนู่นนะคะมีบ้านทั้งสองหลังอ้าวแล้วเขาเป็นใครมาดามกุ๊กไก่กับบิ๊กตำรวจที่รู้กันอยู่ว่าท่านบิ๊กตั้มเนี่ยหรือว่าทนายตั้มเนี่ยมาบอกนานแล้วนะว่าเขาเป็นใครยังไงค่ะการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินครั้งนี้ก็เพื่อที่จะพยายามที่จะเอาไปไว้ที่ประเทศอังกฤษเขาพยายามจะขอสัญชาติเขามีบ้านมีช่องแล้วไม่ได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินด้วยนะ บ้านสองหลังที่ประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็บอกว่าผมน่ะทำตามที่ผมรู้มาทุกอย่างเพราะฉะนั้นช่วยทำงานกันให้ตรงไปตรงมาด้วยอยากจะบอกปปง.ตามนี้เลยนะคะแล้วถามว่าสาวหล่อเนี่ยเป็นใครมาใหม่มาดามกุ๊กไก่นะน่าจะรู้กันอยู่นะคะว่าเป็นภรรยาสาวหล่อเป็นคนสนิทของมาดามกุ๊กไก่เลยคุณสุวิทย์ไปไหนไปด้วยกันชอบทำบุญค่ะและสาวหล่อเนี่ยเป็นตำรวจยศประมาณหนึ่งประมาณสักเป็นสารวัตรทำงานเป็นตำรวจตม.ที่สมุทรปราการแต่แหมคนเกรงใจมากเพราะว่าสนิทกับภรรยาของตำรวจใหญ่บิ๊กนะคะและส่วนรองฟางกับดาบยาวนั้นก็ดำเนินการสักทีเพราะว่าแจ้งความไปนานแล้วนะคะแล้วก็ทวงถามว่าที่แจ้งไปทั้งหมดน่ะดำเนินการไปถึงไหนแล้วบัญชีทรัพย์สินเอามาให้เพิ่มเพราะฉะนั้นดำเนินการต่อไปเลยค่ะส่วนด้านคุณสุทธิศักดิ์สุขมนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายในฐานะท่านเป็นรองโฆษกปปง.ท่านก็มารับเอกสารไปยิ้มอ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาข้อมูลไปตรวจสอบยืนยันว่าผมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างนั้นท่านเอาไปเลยนะคะซองนี้ให้ท่านทั้งซองเลยเปิดตัวใหม่นะคะย้ำมาดามกุ๊กไก่กับสาวหล่อที่เป็นเจ้าของตลาดกลางคืนย่านลาดประเขาด้วยคือ2คนเนี้ยทางด้านทนายตั้มบอกว่าเหมือนจะเรืองอำนาจมานานแล้วอยากจะให้ไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเส้นทางทางการเงินของสาวหล่อนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะว่ายังไม่ปรากฏหลักฐานสาวไปไม่ถึงอาจมีอะไรก็เอามาให้ปปง.ค่ะหนังเรื่องยาวนะครับไม่จบง่ายๆหรอกไปนะครับไม่ง่ายแล้วคุณเดชานี่นะคำเมาหมายสามโม